ขียนบันทึกวันนี้เรียบร้อยนะครับเขียนบันทึกวันนี้ให้เรียบร้อยมาสเตอร์เชื่อว่าวันนี้เป็นต้นไปเด็กๆจะได้ดื่มด่ำในค่ำคืนอันนี้มีความสุขกับวันแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีนะครับสวัสดีออนไลน์ที่เข้ามาแล้วนะฮะ
ให้เด็กๆนะครับเราเขียนโจทย์ไปนะครับแล้วก็ตอบมาตอบสรุปนะครับแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเปลี่ยนจาก1 2 3 4เป็นกขคงนะลูกนะนะครับเลือกช้อยไหนเขียนช้อยนั้นก็ลงไปด้วยนะสมมุติเลือกข้อ1ก็เขียนกไก่ส่วนสูงและความหนาของร่างกายแบบนี้เป็นต้นตามมาปกป้องไม่มาอิมไม่มาอิมมาแต่ปกป้องก็มาเต้ไม่มาไปเขาด่ากันปัญญามากันกวีกันกวีคนไหนกันกวีมาไหมมาครับมาเหนือไม่มานะเหนือมาไหมลูกเดี๋ยวให้มาชมพูมาอิงฟ้าไม่มาหรอกวันนี้อิงฟ้าตะวันไก่มาข้าวหอมมาโอเคอ่ะข้อ1เสร็จแล้วข้อ2มาเซอร์ว่าไม่ยากนะมาเซอร์ว่าไม่ยากใช่ไหมลูกมีใครว่ายากบ้างปกป้องมองเห็นไหมถ้าปกป้องมองไม่เห็นปกป้องไปด้านหน้าได้นะทำงานทำให้เรียบร้อยแล้วลูกนะม.2 ม.1 แล้วเมื่อวานใครได้ดูบอลไทยบ้างรู้จักบอลไทยไหมบอลไทยเมื่อวานแข่งฟุตบอลกันอ่ะข้อ3เขียนโจทย์นะครับแล้วก็ตอบตอบเลือกช้อยนะครับถ้าเลือก1ก็เขียนกอไก่แล้วก็เลือกช้อยข้อนั้นถ้าเลือก2ก็เขียนขอไข่เลือกช้อยข้อนั้นเขียนช้อยด้วยอ้าวต่อไปข้อที่3ข้อ4
ใครไม่ทันแจ้งมาสเตอร์ได้แล้วนะใครไม่ทันบอกได้นะครับอะไรบอกว่าได้ยังเอ่ยข้อสี่ในระหว่างที่เราทำงานไปนะครับใครมีแผนไปเข้าดาวที่ไหนบ้างเอ่ยอะไรหรอกไชน่าทาวตรงเยาวราชนะอ๋อจังหวัดไชน่าปกป้องกันไหนซีไปไหนซีคอนดาฟที่บ้านอ๋อชมพูอ่ะบ้านไกลไหมลูกบ้านกันนะข้อห้ามีใครกลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายต่างจังหวัดมั้ยใช่นะไม่ยากเนาะใช่ไหมลูกไม่ง่ายว่าเราไม่เข้าใจคำว่าทุกโภชนาการใช่ไหมเราเรียนไปแล้วนะบอกบ้างกันมีน้องสาวด้วยใช่ไหมลูกเห็นพ่อมาส่งใช่ไหมตอนที่เช้าตอนเย็นขึ้นมาแล้วน้องสาวอยู่ตอนไหนลูกข้อสี่ข้อห้าใครยังไม่เสร็จต้องครับนี่เลยปกป้องอีกแล้วออนไลน์ใครไม่ทันหมอมาเซอร์ได้นะครับเบสตายไหมลูกต่อไปข้อ ข้อนี้จดยาวจังครับ
ข้อนี้เปิดหนังสือดูได้อ่ะข้อ6อนุญาตเปิดหนังสือดูได้ครับปัญหาดัชนีมวลกายคนสูง170เราควรมีน้ำหนักเท่าไหร่ดีนะให้เราเปรียบเทียบตัวเองดูสิแล้วลองเปรียบเทียบดูสิลูกให้ตัวเราเองเป็นเกณฑ์นะขนาดตอนนี้เราสูงเท่าไหร่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่เราจะมีดัชนีมวลกายเนี่ยอยู่ในระดับไหนก็ลองเปรียบเทียบคนอื่นดูสิคนที่เขามีส่วนสูง170ปกป้องถึง170หรือยัง64แล้วอะไรลูกคำนวณเป็นคำนวณไหมเหรอก็เป็นคำนวณนะแต่เขาให้เราเปรียบเทียบดูในหนังสือได้ข้อนี้มาสเตอร์อันนี้ให้ดูในหนังสือได้อะไรลูกคนไม่มีหนังสือห้ามไปดูกับเพื่อนเราไม่ได้ให้เป็นข้อ6แล้วเอาอ่านข้อ7ข้อ8ดูนะครับเป็นบทความใครมองไม่เห็นบ้างบทความมองเห็นไหมกันเห็นไหมลูกเห็นอยู่เนาะอะไรนะอ่านเหรออ่านสิลูกแต่แล้วคนอื่นจะได้ยังเราเพื่อนด้วยข้อ7
ข้อ78ใครยังไม่เสร็จบ้างลูกมาเป็นข้อ9เลยนะเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวเผื่อว่าเราไม่เห็นจะเริ่มเปลี่ยนช้อยส์นะครับ1 2 3 4เป็นข้อของพงศ์ลูกนะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราจะเฉลยนะครับแล้วเราก็จะบอกคะแนนมาสเตอร์พอกล้าใครยังไม่เห็นบ้างครับมีไหมลูกไปเสร็จได้ยังครับไปเสร็จแล้วนะโอเคโอเคเก็บคะแนนนะครับอันนี้เก็บคะแนนเรื่องโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพ10คะแนนเมื่อวานเล่นแชร์บอลมีใครกลับบ้านไปปวดเนื้อปวดตัวบ้างไม่มีไหมไม่มีแสดงว่าร่างกายแข็งแรง
ใครเสร็จแล้วเขียนเส้นใต้นะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมๆกันนะครับข้อไหนถูกติ๊กถูกข้อไหนผิดห้ามติ๊กถูกนะข้อไหนผิดกากบาทไม่ลงนะไม่ต้องเปลี่ยนคำตอบนะครับซื่อสัตย์ต่อตนเองเพราะว่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าเราตรวจแล้ว โอเคเสร็จใช่ไหมครับออนไลน์ใครยังไม่เสร็จบ้างลูกออนไลน์ออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จบ้างครับสิบคะแนนนะครับสิบคะแนนพร้อมไหมยังลูกใครยังไม่เสร็จออนไซต์เสร็จยังเสร็จออนนะออนไลน์เสร็จแล้วอ่ะพร้อมไปลูกอะไรนะฮะไม่ต้องแลกกันตรวจครับซื่อสัตย์ต่อตนเองมาสเตอร์เชื่อว่าพวกเรามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองสูงใช่ไหมซีไว้ใจได้ใช่ไหมลูกไว้ใจได้ใช่ไหมได้ใช่พวกเราโตแล้วพวกเรารู้จักแล้วว่าผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างไรเพราะนั้นมาสเตอร์จะไม่บอกนะครับว่าให้แลกกันตัวอะไรคนมาสเตอร์เชื่อใจพวกเราอาแป๊บนึงพร้อมนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วพร้อมกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดเป็นตัวชี้วัดภาวะโภชนาการตัวชี้วัดว่าเรามีสัดส่วนเป็นอย่างไรเราสูงน้ำหนักเท่าไรหมายความว่าข้อหนึ่งต้องตอบงองูนับพอยต์ไปด้วยนะครับหนึ่งงองูใครถูกเด็กถูกใครผิดจักรบาทนะครับออนไลน์ใครไม่ทันบอกมาเจอได้นะครับแจ้งมาเจอได้เลยข้อสองเขาถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของภาวะโภชนาการที่ดีภาวะโภชนาการที่ดีก็คือการรับประทานอาหารได้ครบทั้ง5หมู่ได้ไม่ร่างกายสมส่วนแสดงว่าข้อ2ตอบกอไก่นะน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน2พอยต์แล้วนะ
เรายังไม่ผิดเลยมีไหมมาเซอร์ว่าหลายคนน่าจะยังไม่ผิดเลยเอาข้อ3นี่ขออนุญาตนิดนึงก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภาวะโภชนาการเกิดไม่ใช่สาเหตุนะครับดูดีๆลูกนะไม่ใช่สาเหตุข้อ3ตอบคอควายนะครับรับประทานอาหารที่มีไขมันเป็นประจำที่ทำให้เราอ้วนได้ใช่ไหมไม่ออกกำลังกายก็อ้วนได้พันธุกรรมบางคนติดมาจากพันธุกรรมก็คือได้จากบรรพบุรุษมาอ้วนนะครับทำงานหนักนะครับไม่ได้ทำให้อ้วนครับเพราะว่าพลังการเกิดอ่ะต่อไปเดี๋ยวใครยังไม่ผิดเลยมีไหมอ้าวสี่ผิดแล้วเหรอผิดข้อนี้ไหมอ่ะต่อไปข้อสี่การปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้เกิดภาวะทุกข์ทุกข์โภชนาการข้อสี่ต่อนะสิ่งข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อสี่คือข้อกอกายทุกข์โภชนาการหมายความว่าการที่เราได้รับประทานอาหารส่งผลต่อทำให้ร่างกายเกิดภาวะโภชนาการต่ำและภาวะโภชนาการเกินภาวะโภชนาการต่ำคือการได้รับทานอาหารเฉพาะที่เราชอบนะครับโภชนาการเกินคือทานอาหารเฉพาะที่เราชอบทำให้เราอ้วนนี่น่าหนักตัวเกินนะครับต่อมาข้อที่5ข้อใดเป็นผลกระทบในด้านสุขภาพของปัญหาภาวะโภชนาการข้อ5ตอบขอใครก็ห้าตอบขอใครมีรูปร่างอ้วนจึงเหนื่อยง่ายเมื่อทำงานหนักนี่ข้อนี้แล้วคนที่เปิดหนังสือยากไหมอ่ะข้อ6ก็ถามว่ามิกกี้เนี่ยเป็นเพศชายอายุ13ปีพวกเราอายุ13ปีใช่ไหมสูง170ควรมีน้ำหนักอยู่ในช่วงใดจัดว่ามีมวลกายพอเหมาะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอใครนะครับ55ถึง60เนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนัก60ถึง80เนี่ยมีมวลร่างกายมากเกินไปหมายความว่าเกินมาตรฐานแต่ถ้า45ถึง50ต่ำกว่ามาตรฐานผอมเกินไปนี่เด็กๆดูข้อนี้ให้ดีๆนะถ้า60ถึง80หมายความว่าอ้วนใช่ไหมถ้า45ถึง50แสดงว่าผอมแต่ถ้าเกิด35ถึง40ล่ะผอมแบบคล้องแก๊งเลยแต่ถ้าเกิด55ถึง60จะถือว่าพอเหมาะนะครับพอดีแสดงว่าพวกเราน่าจะมีจินตนาการรูปร่างเอารูปร่างตัวเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนี่ข้อ7นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาให้จัมโบ้ได้อย่างไรจัมโบ้นี่คือคนนะครับไม่ใช่สุนัขนะข้อ7ตอบคอควายข้อ8ตอบ10เจ้าเปิ้ลควรประทานอาหารควรแก้ปัญหารูปร่างผอมตามข้อใดข้อ8ตอบงองูนะครับเพราะเขาเรียนแบบนะอยากมีรูปร่างผอมก็เลยไม่กินมื้อเย็นมีใครไม่ทานมื้อเย็นบ้างครับต่อไปข้อ9ข้อใดเป็นผลกระทบจากการมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐานข้อนี้ยากนะมีน้ำหนักตัวน้อยเป็นลมไม่ออกแรงมากๆใช่หรือใช่แล้วอ่ะข้อ9ตอบคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควาย
ทำกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพข้อสิบข้อสุดท้ายข้อนี้เนี่ยโอ้โหง่ายมากเขาถามว่าถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงอาหารในข้อใดข้อสิบตอบขอไข่นะครับมันไม่หลังทอดออกน้ำอัดลมนะครับไม่ดีอยู่แล้วเด็กๆรวมคะแนนเดี๋ยวมาสเตอร์จะถามแล้วเดี๋ยวเอาแม่มาสเตอร์ตรวจว่าไงครับปัญญาไม่ทันข้อไหนลูกหนูไม่ทันข้อ1ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6ค่ะข้อ1ตอบข้อ1งอข้อ1งองูลูกข้อ1งองูข้อ2กอไก่ข้อ3กอควายข้อ4กอไก่ข้อ5ขอไข่ขอไข่ข้อ6ขอไข่ขอไข่ข้อ7ขอควายขอควายข้อ8งองูข้อ9ขอควายขอควายข้อ10ขอไข่นะครับเด็กๆมาสเตอร์รู้เลยถ้าใครแก้ช้อยนะใครแก้ช้อยเนี่ยมาสเตอร์รู้เลยเพราะว่าเราต้องมีรอยน้องเพราะนั้นเราจะไม่มีการแก้ช้อยเพราะเราต้องส่งให้มาสเตอร์ผ่านทางไลน์ยกเว้นคนที่ออกคนที่มาออนไลน์เพราะนั้นเราจะแก้ถ้าเราเปลี่ยนช้อยเราจะไม่รู้เลยพร้อมการแรกไหนลูกโอ้โหงานเจ้าแต่งานแรกกันยังไม่ส่งมาสเตอร์นะ4 7 8 7ตอบไม่มาเข้ากล้องก็เท่าไหร่ครับถ่ายรูปส่งด้วยนะครับพ่อต้องเฟมนี่มากวานเท่าไหร่ลูกกวานกวานไม่มามูตาไม่มาจ๋าไม่มาวิวไม่มาปาเท่าไหร่ครับปาปาไม่ได้ทำปกป้องเท่าไหร่ครับโออิมไม่มาเต้ไม่มาปัญญาเท่าไหร่ลูกเก้าค่ะเก้างานแรกส่งไว้นะครับยิงฟ้าตะวันไกด์เท่าไหร่เจ็ดข้าวหอมเก้าค่ะเก้าถ้าเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆถ่ายรูปนะครับส่งเข้ามาในไลน์มาสเตอร์เข้ามาในไลน์กลุ่ม